สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โสเมเยอร์เช่นเดิมนะคะก็โสก็จะมีคลิปใหม่ๆนะคะลงทุกๆอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ2ถึง3คลิปด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆของโสด้วยนะคะก็วันนี้เช่นเดิมนะคะโสจะมารีวิวกระเป๋านะคะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นกระเป๋าสร้างใบเล็กนะคะคือใบนี้นะคะนะคะใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองมัลติคัลเลอร์นะคะจะเป็นรุ่นซิปปี้นะคะคอนเพิร์สนะคะรุ่นนี้นะคะลายมัลติคัลเลอร์แบบนี้นะคะในปัจจุบันแล้วหลุยส์วิตตองเขาเลิกผลิตแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะก็จะมีลายอื่นๆแทนนะคะส่วนใดรามิเย่หรือว่าลายโมโนแกรมก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งถ้าลายนั้นราคาก็จะไม่แพงมากนะคะราคาตอนนี้นะคะที่อเมริกานะคะอยู่ที่ประมาณ$395นะคะถ้าเป็นลายอื่นๆราคาก็จะสูงขึ้นนะคะนี่เป็นลายมัลติคัลเลอร์นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูความขนาดกันเลยนะคะก็ความยาวจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะอยู่ที่ 4.3 นิ้วนะคะความสูงนะคะอยู่ที่ 3.3 นิ้วนะคะความกว้างตรงนี้ประมาณ 0.8 นิ้วนะคะก็อันหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะตรงนี้เขาก็จะมีซิปนะคะเป็นอะไหล่ทองนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะนะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวดูด้านในนะคะก็จะเปิดซิปรอบแบบนี้เลยนะคะด้านในของเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเนาะลายมัลติคัลเลอร์ข้างในจะเป็นสีแดงแบบนี้ก็จะมีช่องหลายช่องด้วยกันนะคะนี่หนึ่งช่องตรงนี้นะคะใส่บัตร2ช่องตรงนี้นะคะช่องกลางตรงนี้แล้วก็ช่องตรงนี้ด้วย1ช่องช่องนี้นะคะตรงด้านนี้อีกนะคะใส่บัตรนะคะแล้วก็ช่องด้านหลังก็คือสามารถใส่การ์ดได้เยอะมากนะคะแล้วก็ใส่เหรียญได้ด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมนะคะเพราะว่าเนื่องจากราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็สามารถใส่การ์ดได้เยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวโสจะลองใส่ให้ดูนะคะก็นะคะใส่อันนี้นะคะเราอาจจะใส่การ์ดนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะใส่นี่ได้2ใบนะคะคือด้านหลังก็จะใส่ได้อีกนะคะด้านหลังเนาะถ้าจะใส่ด้านหลังนี้ก็จะใส่ได้อีกนะคะด้านหลังแบบนี้นี่ได้นะคะตรงนี้ก็ใส่ได้หลายใบเลยแล้วก็ช่องเสียบบัตรตรงนี้2ช่องแล้วก็ด้านนี้อีก2ช่องนะคะแล้วก็ส่วนช่องกลางนะช่องกลางก็สามารถใส่บัตรได้แบบนี้นะคะหรือว่าช่องเล็กอย่างนี้ก็ใส่ได้นะคะเนี่ยใส่ได้นี่นะคะใส่ให้ดู1ด้านนะคะด้านใน1ช่องนะคะเสียบการ์ดได้2ใบนะคะแล้วก็ด้านนี้การ์ดที่เหลือเราสามารถใส่นี้ได้หรือว่าจะใส่ธนบัตรนะคะธนบัตรเนาะเราก็จะต้องพับนะคะอย่างนี้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่เหรียญได้นะคะนี่ช่องนี้ไม่ใส่เราใส่เป็นธนบัตรแทนก็ได้แต่ว่าธนบัตรเราต้องพับนะคะแบบนี้เนาะอันนี้ก็ใส่เพิ่มได้อีกนี่นะคะเนาะนี่ใส่ได้แล้วก็การหยิบการ์ดนะคะก็การหยิบก็ไม่ถึงกับยากนะคะก็ได้อยู่นะคะเนี่ยโอเคนะคะเนี่ยนะคะหยิบออกง่ายอยู่นะคะนี่นะคะนี้เนาะก็ใส่เหรียญได้ด้วยนะคะเนี่ยช่องกลางก็ใส่ธนบัตรได้อีกนะคะเนี่ยคือใบเนี้ยใบเดียวนะคะสามารถใส่บัตรทุกใบที่เรามีได้หมดเลยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยใส่ได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เราอาจจะแทรกธนบัตรได้ด้วยนะคะแต่ว่าธนบัตรนะถ้าเป็นโสนะคะโสจะใส่ช่องเล็ก
สูตรจะใส่ช่องนี้มากกว่ากลัวมันจะหล่นหายเนาะใส่ช่องนี้รับแบบนี้ช่องนี้สูตรจะชอบใส่ธนบัตรมากกว่าส่วนช่องนี้ก็จะใส่การ์ดนะคะที่เหลือเนาะใส่การ์ดที่เหลือไปนี้ใส่คร่าวๆให้ดูนะคะทุกด้านนะคะก็ปิดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เนาะก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่น่าใช้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็อยากหากระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆนะคะราคาไม่แพงมากก็แนะนำรุ่นนี้นะคะก็ประมาณ$395นะคะแต่ว่าไม่ใช่ลายนี้นะคะลายนี้ไม่มีแล้วนะคะก็อาจจะเป็นลายโมโนแกรมแล้วก็ลายดามิเย่นะคะลายปกติแคนวาสทั่วไปนะคะนี่นะคะใช้ง่ายนะคะเป็นกระเป๋าที่ใช้ง่ายนะคะหยิบของออกได้ง่ายนะคะอันนี้เราก็เป็นซิปแบบนี้นะคะก็ใส่ในกระเป๋าที่ไม่สามารถใช้กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้แล้วก็ใช้ใบนี้แทนได้เลยนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้โสด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ